ในงาน Thailand Social Expo 2018นี้เป็นการจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อที่จะรองรับประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยนะคะที่กำลังเข้าสู่ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คือมีผู้สูงอายุเป็นจำนวน1ใน4ของประเทศค่ะซึ่งขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนก็มีแนวคิดแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมารองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะอย่างเป็นอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดนะคะจากคุณนิติพงศ์พุทธิพาณิชย์ค่ะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุแตกต่างจากช่วงวัยรุ่นหรือวัยกลางคนการขยับเขยื้อนหรือการทำกิจกรรมธรรมดาในชีวิตประจำวันอาจจะทำไม่ได้หนึ่งในนวัตกรรมที่เรียบง่ายและได้สัมผัสมาแล้วด้วยตัวเองคือไม้เหนียดช่วยใส่กางเกงเหล่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้คิดค้นอุปกรณ์ชิ้นนี้เล่าว่าเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใส่กางเกงได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องก้มตัวไม่ต้องกังวลถึงอาการปวดหลังที่มักจะต้องเผชิญตามช่วงวัยครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอุปกรณ์เป็นความคิดสไตล์ไทยๆถูกคิดค้นจากทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัยทั้งแว่นขยายไร้มือจับมาพร้อมกับหลอดไฟเพื่อช่วยในการอ่านหนังสือไม้เท้าหลากหลายแบบเพื่อตอบสนองการเดินแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยที่ต้องปรับแต่งเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตง่ายขึ้นในบ้านหลังเดิมที่อบอุ่นแปลนบ้านหลากหลายรูปแบบนี้เป็นฝีมือการออกแบบโดยเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วเราสามารถหยิบยกแบบแปลนเหล่านี้ไปใช้กับบ้านของเราได้เลยครับ4แนวคิดในการปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุอันดับแรกคือความปลอดภัย2ต้องเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก3สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรู้สึกกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอไม่นอนติดเตียงและสุดท้ายคือสามารถดูแลรักษาได้ง่ายครับนวัตกรรมเพื่อรองรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินตัวและในปัจจุบันสัดส่วนประชากรวัย65ปีขึ้นไปมีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ14ต่อปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ20ภายในปี2573โดยจะมีสัดส่วนผู้สูงวัย1ใน4ของประเทศเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบไหนก็ตามนะครับผมเชื่อว่าเป็นที่ต้องการของเราทุกคนอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุและก็ผู้พิการครับแต่ถ้าหากถามถึงความต้องการของเราจริงๆถ้าหากเราเป็นผู้สูงวัยหรืออาจจะต้องกลายเป็นผู้พิการในอนาคตผมเชื่อว่าอันดับแรกนั่นก็คือการดูแลใจใส่จากลูกหลานอย่างใกล้ชิดและอยู่กับพวกท่านเรื่อยๆไปจนแก่ครับ